ะเก็บข้อมูลที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดแล้วนำไปเผยแพร่ที่คิชกุลนะเคยไปสัมภาษณ์ท่านหรือจะเป็นหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ทุกค่ายก็แล้วแต่ผู้ที่อยู่ก็ได้จะมาถึงแล้วล่ะนะครับเป็นท่านรองสุดท้ายพร้อมกันนั้นหลังจากที่เราก็จะเรียนเชิญประธานซึ่งนักกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่1กองพลเต่านอนยิงสลุดเรียนเชิญทางผ่านศึกหรือเราจะเรียกเป็นปู่เจียนก็ได้ปีนี้96 97แล้วซึ่งหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลปันทวีอำเภอมะขามซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเกียรติเดชแข็งทองรองผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีแล้วก็รอถึงนี้ก็เล็งรางวัลเป็นเกียรติบัตรได้เป็นเสื้อท่านที่เป็นนักสู้ผู้รักและหวงแหนชาติยิ่งชีวิตมีสายเลือดแห่งความกล้าหาญและเสียสละอย่างเต็มเปี่ยมในฐานะตัวแทนของประชาชนได้มอบหมายให้องค์การดุจเดียวกับบรรพชนไทยที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันประเทศของเราต้องเผชิญกับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอย่างต่อเนื่องแต่นักรบไทยก็ไม่เคยย่อท้อต่างฝ่าฟันต่อสู้เพื่อชาติเขาเป็นมวยครับบอกแล้วสาขาจังหวัดจันทบุรีครับโดยท่านกัญญิกาอุ่นชูและคณะกรรมการครับ